ขณะนี้แล้วก็ย้อนไปในอดีตด้วยเนี่ยนะครับชีวิตมันโยงใยกับพลังงานมนุษย์ก็พยายามหาพลังงานใครที่หาเจอก่อนแล้วก็ใครที่สามารถนำพลังงานมาใช้ได้ดีกว่าก็จะได้เปรียบนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เกิดมาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ต้องการใช้ไฟเหมือนกันต้องการใช้มือถือที่ชาร์จแบตเหมือนกันนะครับต้องการที่จะมียานพาหนะที่เคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกเหมือนกันการที่มนุษย์มีความอยากใช้พลังงานกันเหมือนกันหมดทั่วไปหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยโลกก็ต้องสร้างพลังงานขึ้นมาให้พอใช้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มสร้างความไม่มั่นคงทางด้านพลังงานถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าเราไม่รีบแก้นะครับเราเกิดสถานการณ์พลังงานไม่พอใช้แน่นอนประชาชนเนี่ยตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานแล้วก็พยายามประหยัดแต่ว่าเราจะไปบังคับไปคาดหวังว่าเขาประหยัดแน่ๆเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องการออกแบบมันถึงได้เข้ามาเพราะว่าธรรมชาติมนุษย์ต้องการสะดวกสบายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีของที่ใช้สถานที่ที่ใช้ที่อยู่ที่อาศัยที่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้ามันใช้พลังงานน้อยด้วยตัวของมันเองน่าจะดีที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันมีผลมากที่สุดที่ผมเห็นเนี่ยก็คือทางฝั่งที่ออกแบบเองเป็นผู้คิดเองว่าออกแบบของออกมาใช้แล้วเนี่ยใช้พลังงานน้อยมนุษย์เนี่ยกำลังเข้าไปสู่ในยุคที่เรียกว่าคิดเอาการเคลื่อนไหวทั้งของคนและของของโดยไม่ให้มันเคลื่อนแล้วหายไปเฉยๆเคลื่อนแล้วกลายเป็นกระแสไฟฟ้าเอามาใช้ได้ใหม่อย่างที่เคยอ่านอย่างบางแห่งนี่เขาใช้สนามกีฬาเนี่ยที่มีคนเคลื่อนไหวเยอะๆเอาการเคลื่อนไหวของคนเนี่ยนะฮะมันก็มาชาร์จเป็นไฟฟ้าได้ในเวลาเดียวกันเมื่อโลกนี้มีพลังงานเนี่ยมันจำกัดใครที่เก่งในเรื่องพลังงานเนี่ยมีอำนาจมากที่มนุษย์มีพลังงานใช้ได้ดีขนาดนี้เนี่ยเพราะความคิดสร้างสรรค์ของคนที่เอาคิดถึงเรื่องรูปแบบของอุปกรณ์ทั้งหลายที่มาใช้ในการให้แสงสว่างในการให้ความร้อนในการให้พลังต่อเนื่องมาเป็นลำดับความคิดสร้างสรรค์กับอินโนเวชันผสมกันเนี่ยนะครับจะเป็นโซลูชันจะเป็นตัวแก้ปัญหาจะเป็นตัวที่สร้างความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของพลังงานให้แก่สังคมโลกต่อไปครับ